เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่วงสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนในเกมมานคราฟนะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการทดลองสิ่งแปลกๆอะไรแปลกๆในเกมนี้แหละฮะยกตัวอย่างเช่นประตูมิติฟิวชั่นเป็นต้นนะครับที่แบบว่าเอาประตูเนเธอร์กับประตูดีเอ็นเนี่ยมาเสียบกันนะครับทุกคนเอามาเสียบเลยเออแล้วแบบเออแบบความรู้สึกแบบว้าวมันทำได้ด้วยวะอะไรงี้นะครับเออนะครับแบบเป็นสิ่งที่แบบไม่คาดคิดว่าแบบมันจะทำได้ในเกมนี้นะครับเออประมาณนี้นะฮะและสิ่งที่ผมจะมานำเสนอนำเสนอในวันนี้นะครับก็ผมจะตั้งชื่อให้มันว่าประตูดีเอ็นจิ๊กซอว์แล้วกันนะฮะก็ลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นประตูดีเอ็นธรรมดาใช่ไหมแล้วก็แบบเราสามารถที่จะสร้างต่อได้เรื่อยๆนะครับที่แบบว่ามันติดตัวมันจะติดกันน่ะเอออธิบายไงดีวะเออนะครับแบบมันติดกันไปเรื่อยๆ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 เหมือนเราต่อจิ๊กซอว์อ่ะเออนะครับประมาณนี้นะเออนะครับมันแบบติดมันสามารถประติดประต่อเออประติประต่อเออประติดประต่อเออนะครับได้เรื่อยๆเลยแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแบบอินฟินิตี้โอเคเราจะมาหาพื้นที่ที่เราคิดว่าโล่งที่สุดแล้วกันนี่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะครับขั้นแรกเลยนะฮะเราก็หยิบสิ่งที่เรียกว่า End Portal Frame แล้วก็Eye of Ender มาครับนี่อ่ะโอเคอันเนี้ยคือประตูปกติใช่ป่ะมันจะเป็นทรงประมาณนี้ทุกคนนี่นี่เห็นป่ะอ่ะวางไปนี่อ่ะอันนี้คือประตูปกติใช่ป่ะแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยทุกคนดูเราก็ทุบตรงกลางออกไปก่อนนี่แบบนี้นะฮะทุบตรงกลางออกปุ๊บเนี่ยเราก็ต่อนะครับต่อได้เลยแป๊บนึงนะขอกะก่อนนี่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 ครับเห็นป่ะโอเคนี่ปึ๊บ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 ผมว่านี่เริ่มมัวละโอเคทุบออกไปก่อนให้มันเป็นรูปเป็นล่างก่อนนะฮะโอเคแป๊บนึงนะ3บล็อกใช่ป่ะนี่นี่นี่นะฮะวางไปเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมอาจจะทำเละนิดนึงนะขออภัยด้วยฮะนี่คือมันแบบติดต่อกันได้เลยทุกคนเห็นไหมโอเคผมจะทำให้มันกลับมาเป็นสภาพเดิมแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้มันอาจจะดูเละผมอยากให้มันกลับมาดูดีโอ้โอเคนี่ฮะถูกออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผมจะทำใหม่หมดเลยนะมันดูเละเทะมากเมื่อกี้โอเคแล้วก็วางเลยปุ๊บ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 นี่ครับนี่แหละสิ่งที่ผมจะนำเสนอเห็นป่ะมันจะแบบติดต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากทำเพิ่มเราก็แค่ทุบตรงนี้ออกไปแค่นั้นเองนะฮะโอเคนี่เลยนี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่ปุ๊บ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 แล้วก็วางไปเลยโอ้ยมันเลยขึ้นฟ้าทุกคนนี่โอ้โหเห็นป่ะมันจะติดต่อกันแบบนี้ครับน้องๆโอเคแน่ป่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยฮะมันคือเราจะทำให้มันแบบออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้นะครับจะเอาใหญ่เอาเล็กก็ได้หมดอ่ะทุกคนนะนี่เลยผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันค่อนข้างที่จะเกะกะมากโอเคตอนนี้ผมอยากให้มันแบบนี่ผมอยากให้มันมีพื้นที่ตรงนี้ฮะโอเคนี่เลยปึ๊บปึ๊บไม่ได้ดิมันจะชนกันนะเดี๋ยวมันจะชนกับอันนี้ครับทุกคนงั้นเอาไงดีวะมันต้องแบบเนี้ยโอ้มันจะชนเกินไปเนี่ยผมว่าอันนี้เหมือนมันไม่ได้แบบกินเนื้อที่เนาะมันเหมือนแบบเราสร้างแยกอีกประตูนึงอะไรเงี้ยเหมือนมันจะแยกกันนะครับโอเคตรงนี้เอาไงดีวะแบบนึงอ่ะให้มันเป็นรูปแบบเดิมก่อนโอเคมั่วๆไปก่อน
เราจะมาหามุมที่คิดว่าโอเคที่สุดนะฮะมันจะกินตรงนี้ดิโอเคสร้างแยกออกมากันปึ๊บ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 หูมันกินเนื้อที่เยอะจัดนี่ด้วยความที่ว่ามันเป็นจิ๊กซอมันแบบฟิวชั่นนี่นะคือแบบสร้างติดต่อกันได้เลยเหมือนเราเอาจิ๊กซอแบบมานั่นแหละแบบไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนนึกพอจะนึกภาพออกใช่ไหมอยากให้มันเป็นรูปแบบนี้ก็วางไว้เลยก็เอาจิ๊กซอวางไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนประตูไม่ตีนี่แหละอยากให้มันเป็นทรงแบบไหนก็วางไว้เลยนะฮะมันก็จะมันก็แบบทำได้แบบไม่สิ้นสุดอ่ะทุกคนถ้าเรายังมีของอยู่นะถ้ามันหมดก็ไปซื้อใหม่โอเคโอเคตอนนี้ผมอยากให้มันแบบนี่ผมอยากมันแทรกกลางนี้แทรกกลางปึ๊บนี่ปึ๊บ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 แล้วก็วางไปเลยปึ๊บ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 เห็นไหมเย็ดเคโคตรเฟี้ยวทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนแต่ก็ต้องมาเดากันเอาเองละกันโอเคตอนนี้ผมอยากให้ข้างบนนี้มันมีไอ้นี่ว่ะโอเคปึ๊บ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 คือเราจะสร้างล่วงหน้าเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรออะไรมากเลยนี่สร้างแบบล่วงหน้าโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นโลกแบบราบเรียบก็ดีนะสร้างได้แบบอินฟินิตี้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์พื้นที่แบบนี้ด้วยอ้าวเฉียบเฉยเลยโอเคของจองกันเฉยเลยทุกคนอะไรนะแป๊บนึงอ๋อแล้วผมจะหยิบมาทำไมไม่ได้อ่ะวางไว้อะไรนะถ้าเราสร้างโลกแบบราบเรียบเราจะได้ทำแบบอินฟินิตี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์พื้นที่เย็ดกี้ของจองกันเฉยโอเคช่างมันครับได้สาระมาต่อครับเราจะให้มันยังไงดีวะนี่อ่ะอยากให้มันกว้างขึ้นไปอีกปึ๊บ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 เราสามารถที่จะมาร์กมันไว้ก่อนได้นะครับนี่วันนี้แล้วก็ตรงกลางไม่ต้องทุบนะพอประตูมิติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำลาย2บล็อกนี้ไปเองนะครับซึ่งเราก็เคยทำการทดลองสิ่งนี้ไปแล้วถึงแม้ว่าบล็อกนั้นมันจะเป็นเนเธอร์ไลท์ที่แบบว่าไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีปกติได้ก็ตามนะครับเจอประตูมิติเข้าไปก็หายนะครับเอาไม่ลงเอาไม่ลงมันก๊อตแล้วโอเควางเลยนะครับปึ๊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 บเบดล็อกยังหายคิดเอาแล้วกันแล้วเนเธอร์ไลท์จะรอดได้ไงใช่ไหมเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเบดล็อกก็ยังเป็นบล็อกโนหนึ่งของเกมนี้อยู่ดีครับที่แบบไม่มีอะไรทำลายแม่งได้อะจะเป็นเกมโหมดครับโอ้โหขี้มองมุมสูงนี่สวยเนี่ยทุกคนมองมุมสูงคือสวยมากโอเคผมอยากให้มันแบบฉลับออกมังนี่แหละแต่ตอนนี้เอ้ยจริงๆเราไม่ต้องเคลียร์พื้นที่ก็ได้นะเนี่ยเราแค่เอาบล็อกวางแค่นั้นเองแล้วมันก็จะกินพื้นที่ไปเองครับไอ้ประตูมิติอ่ะนี่โอ้โหนี่ฮะทุกคนแล้วเฮ้ยมันจะสร้างแบบสูงขึ้นมาอีกนิดนึงได้ป่ะผมขอลองแล้วกันทุกคนอันนี้คือแบบลองเองนะหูยากเนี่ยสร้างยากอยู่นะให้มันหันเข้าตัวเราแบบนี้ปึ๊บโอ้ยจะตรงไปแล้วหูยากอยู่เนี่ยยากแค่ได้เลยทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควางเลยอาจจะวางเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงมันหันไปทางอื่นนะครับโอ้โหสรุปแล้วคือเราสามารถที่จะสร้างซ้อนกันก็ได้นะครับคือจะสร้างแบบให้มันออกมาก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะกับสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำนะครับก็ลองทำดูกันได้นะฮะโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่าประตูมังกรจิ๊กซอแล้วกันเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบประติดประต่อไปได้อย่างคุณผู้ชมลองมอง
ข้างในมิติดิยัดเข้โคตรสวยถ้าเราหมุนมันก็จะหมุนตามไปเห็นปะยัดเข้ยังเฟี้ยวถึงแม้ว่าประตูมันจะแยกกันก็เถอะนะครับเอ้ยไม่ได้แยกดิมันก็ติดต่อกันนี่หว่าเออนะครับโคตรสวยอ่ะอู้เหมือนเราแบบอยู่ในอวกาศนะฮะแต่อย่าหมุนเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเมาฮะคุณผู้ชมฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะอืมนั่นแหละมันสามารถที่แบบจะประติดประต่อได้ยังไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเรายังมีของอยู่เพราะว่าถ้าของหมดก็ต้องซื้อใหม่นะครับอืมนะคำคมประจำคลิปเราวันเนี้ยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ